แล้ววันนี้ครับเราจะพาทุกคนครับไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดและเดินตลาดของอัมสเตอร์ดัมกันครับไปอร่อยว่ะมาเอาไปแล้วคนเดียวเหมือนจะไม่อร่อยแต่อร่อยถึงแล้วนะฮะตรงนี้เป็นมีเอเชียนมาร์เก็ตด้วยเขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นเหมือนแบบเหมือนตลาดนัดอะเรียกว่าอัลเบิร์ตอะไรนะเออเห็นไหมฮะมันจะมีแบบของกินเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เขาขายอะไรกันบ้างนี่ฮะเป็นตลาดที่คือเหมือนแบบว่าเข้าทั้งซอยฮะแล้วก็ปิดด้านทางแล้วก็ขายของกันหมดนี่เดินไปนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นมีเจอธงชาติญี่ปุ่นแล้วก็คนขายหน้าฝรั่งแต่มีคนญี่ปุ่นด้วยขายได้ทาโกะโอโคโนมิยากิและตลาดที่เราพามาวันนี้นะครับนั่นคือตลาดอัลเบิร์ตไคฟ์มาร์เก็ตอันนี้เป็นหนึ่งในตลาดเอาท์ดอร์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดในเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งมี250ร้านเนี่ยนะครับตั้งอยู่ภายในตลาดมีของขายเยอะมากนะมีทั้งของกินของสดผักผลไม้เสื้อผ้าเรียกได้ว่ามีครบหมดนะครับตลาดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1905แล้วครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเปิดเป็นแบบ weekly event นะคือแบบอาทิตย์นึงมีไม่กี่วันเนี่ยแต่แค่7ปีต่อมาครับตลาดนี้เปลี่ยนเป็นเปิด6วันต่อสัปดาห์แล้วก็คือวันจันทร์ถึงวันเสาร์ซึ่งมีมานานจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญนะครับถ้าใครกำลังหาพวกแบบขนมหรือของกินที่เป็นแบบว่าเนเธอร์แลนด์แท้ๆนะผมแนะนำครับต้องมาตลาดนี้และนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีอาหารจากหลากหลายสัญชาติเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มีขายที่นี่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนท้องว่างครับต้องมาลองครับที่นี่มีเพียบอันนี้คือสตรูปวอฟเฟิลนะครับเป็นหนึ่งในอาหารของเนเธอร์แลนด์ฮัลโหลและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องมาลองกินตอนมาเนเธอร์แลนด์ครับนั่นก็คือสโตรบวัฟเฟิลหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็ได้ลองวัฟเฟิลที่เป็นแบบกลมๆแล้วก็มีเท็กเจอร์แบบหนึบๆกันมาบ้างใช่ไหมเขาเรียกสิ่งนี้ว่าสโตรบวัฟเฟิลครับเป็นขนมชื่อดังของเนเธอร์แลนด์เพราะมันมีต้นกำเนิดที่เมืองเกาด้าประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะในช่วงต้นๆศตวรรษที่19เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกจริงๆเนี่ยเขาทำมาจากเศษขนมปังนะแล้วก็น้ำเชื่อมไซรัปเนี่ยจนถึงมีการพัฒนามาถึงปัจจุบันครับทำจากแป้งวานิลากับซินนามอนและใช้เครื่องอบวัฟเฟิลนะครับออกมาเป็นแบบบางๆแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2แผ่นทีเนี้ยก็จะเติมคาราเมลเข้าไปด้านในให้แป้งทั้ง2แผ่นเนี่ยมาประกบกันครับปัจจุบันเนี่ยก็ทานเป็นขนมกินเล่นบ้างไม่ก็กินคู่กับอัฟเตอร์นูนทีอะไรแบบนี้ครับมาเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องลองครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะสตรูปนะสตรูปนะฮะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นวัฟเฟิลเนเธอร์แลนด์มั้งครับผมเป็นเหมือนอาหารชื่อดังใช่กำเนิดปะกำเนิดอาชิมเลยแล้วกันเขายังไม่เคยกินมีขายเยอะแต่ว่าที่นี่จะเป็นที่ตั้งเดิมกรอบเกี๊ยวแล้วแบบกัดปุ๊บละลายปั๊บหอมเฮ้ยเพิ่งเคยกินร้อนๆปกติจะกินเป็นแบบอร่อยอ่ะพี่ไทยก็มีขายแต่มันแบบมันในร้านขายอะไรอ่ะไม่ปลาแฮริ่งอีกหนึ่งอาหารประจำชาติเนเธอร์แลนด์นะเขามีทุกที่คือปลาแฮริ่งพอเตอร์นั่นมันแฮรี่พอเตอร์ไม่มีหลอกเล่นและเมนูนี้นะครับเป็นหนึ่งในเมนูที่รอบที่แล้วผมมาเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมไม่กล้ากินนะครับแต่รอบนี้ต้องมาลองแล้วนี่คือมาทิสแฮริงนะครับอย่างที่รู้กันนะว่าปลาแฮริงเนี่ยเป็นปลาที่นิยมมากๆในประเทศแถบสแกนดิเนเวียกับทางยุโรปตอนเหนือนะครับและที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มีวิธีการทานปลาแฮริงที่ไม่เหมือนใครครับเขาเรียกว่ามาทิสแฮริงเป็นปลาแฮริงนะครับที่เขาจะแช่ด้วยเกลือกับน้ำส้มสายชูก็คือเอาไปดองนั่นแหละซึ่งก็คือการถนอมอาหารวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็จะท็อปปิ้งด้านบนด้วยหัวหอมสับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่ของผมเนี่ยเขามีแตงกวาดองมาให้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันมีวิธีกินอยู่นะก็คือจับตรงหางปลาใช่ไหมแล้วก็ให้ตัวมันนะห้อยตรงๆลงมาที่สำคัญครับต้องมีหัวหอมเลยนะหลังจากนั้นครับก็ย่อนเข้าไปในปากได้เลยถือว่าเป็นวิธีกินเมนูนี้แบบถูกต้องครับแต่ของผมเนี่ยเขาสับมาเป็นชิ้นๆให้ครับเอาแบบให้กินง่ายๆนักท่องเที่ยวกินได้อะไรแบบนี้คือนี่มันคือสดหรือว่าดองเขาน่าจะดองนะเขาบอกกินมันกินได้เลยอ่ะอาหารทะเลของที่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ส่วนใหญ่ครึ่งนึงคือเป็นทอดหมดนะครับจะมีแค่ไอตัวปลาแฮริ่งเนี่ยที่เป็นของเนเธอร์แลนด์เลยแล้วเขาก็เอาไปทำก่อนคือมันเป็นปลาที่แบบว่าเขาไม่ได้ทำให้สุกนะเหมือนแบบว่าเอาปลาดิบไปดองแล้วก็กินกับอะไรนะกระเทียมหรอกระเทียมแล้วก็แตงกวาปะหอมปะแตงกวาดองเนี่ยหน้าตามันจะอย่างนี้เลยทุ
คนเห็นอยู่ใช่ไหมชิมแล้วนะเป็นไงอร่อยหรอจริงมั้ยเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่ค่อยอร่อยอ่ะเหมือนจะไม่อร่อยแต่อร่อยอร่อยครับผมมารอบไปแล้วผมไม่ค่อยกล้ากินนะผมรู้สึกว่าหยิ่งแหย่ไงไม่รู้แต่พอมารอบนี้กินแล้วอร่อยเฉยดูดิอร่อยคือในมาร์เก็ตเขาอะขายหมดเลยนะเอ้ยอันนี้ดัสสแน็คอันนี้มันเป็นแบบขนมแล้วก็เมนมิกซ์ดัสสแน็คพีซมีสิ่งนี้นะครับดัสบาร์มิชชิฟมีอะไรก็ไม่รู้อันนี้ชิคเก้นสติ๊กโอเคมีดัสชีสชอฟเฟิลมีดัสคอร์เกตแล้วก็มีดัชเมทัลบอลไม่รู้เหมือนกันแต่เราสั่งอันนี้ครับมิก8ชิ้น6ยูโรนะครับบ๊อบก็คือเป็นขนมแทบทุกอย่างของดัชและอีกหนึ่งสตรีทฟู้ดของอัมสเตอร์ดัมที่ต้องลองเลยนั่นคือดัชสแน็คซึ่งถือว่าเป็นของทอดนะครับแต่มันก็จะมีหลายอย่างมากแต่ที่เด่นๆของเขาเลยนะครับก็มีครอกเก็ตซึ่งมันจะคล้ายๆกับครอกเก้นะครับของฝรั่งเศสแล้วก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับเช่นเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดชีสซอสแล้วก็เอาไปม้วนครับแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดหรือแม้แต่นี่ครับบิตเตอร์บอลเลนหรือว่าดัชบิตเตอร์บอลนะเป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลจากสเปนในช่วงที่เข้ายึดครองมันจะเป็นลูกกลมๆครับข้างในก็จะเป็นเนื้อสัตว์แป้งเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดเหมือนกันส่วนฟริงคันเดลนะครับเป็นไส้กรอกทอดที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เป็นที่นิยมทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมด้วยคือทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราถ่ายให้ดูแต่ว่าตัดมาเหลือชิ้นละหน่อยให้เหลือเท่านี้สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเป็นคืออะไรอยากกินมากมายผมเดาเลยนะครับสิ่งนี้คือชิคเก้นสติ๊กนี่ฮะอันนี้เป็นชิคเก้นสติ๊กลองแบบไม่จิ้มอะไรเลยแล้วกันอันชิคเก้นสติ๊กอร่อยมากเบลไอ้ดำๆอันนี้ชื่อว่าฟริกันเดลครับนับคืออะไรไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นเนื้อรสชาติเป็นไงเนื้อวัวรสชาติเหมือนไส้กรอกเยอรมันอร่อยเหมือนไส้กรอกเครื่องเทศทอดโอ้ฟันพวยปุ้มดูดิไหนนั่งดูนี้อันนี้นะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าดัชชีสซัฟเฟิลซัฟเฟิลหรืออ่านออกหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ถูกอ่านผิดอ่านถูกไม่รู้ชีสทั้งก้อนเลยอ่ะทุกคนแต่แบบกันหมดแล้วอร่อยจริงดูเค็มๆด้วยอร่อยว่ะมาถึงคิวบิทเทอร์บอลนะครับดูอะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกขมๆนิดๆหรอขมเพราะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ก็มีเนื้อวัวด้วยมั้งเท่าที่เห็นข้างในอร่อยทุกอันเลยขนมดัชนะครับที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นทอดหมดเลยเนี่ยอร่อยทุกชิ้นอร่อยทุกไอเทมอันนี้การันตีไม่มีมั่วคือตลาดเขาใหญ่มากนะครับมันเหมือนแบบถนนยาวทั้งเส้นเลยนู่นสุดลูกหูลูกตาคืออย่างใหญ่อ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นนะมีพายขายคืออาหารอาจจะดูไม่แปลกแต่จริงมันแปลกนะเพราะว่าพอมาเจาะดีเทลจริงๆอ่ะมันจะไม่รู้มันคือขนมอะไรเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นนะในตลาดเนี่ยมีอาหารญี่ปุ่นอาหารเวียดนามอาหารฟิลิปปินส์อาหารตุรกีอาหารเนเธอร์แลนด์คือเยอะมากพวกสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีขายนะครับหนังสือการ์ตูนส่วนร้านนี้ครับตรงข้ามเนี่ยคือร้านชื่อว่า Rudy Original Stroopwafel Albert Kupstad Original ถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะฮะนี่คือร้าน Stroopwafel ที่เป็นแบบออริจินอลของถนนเส้นเนี่ยก็คือแบบว่าตอนนี้คิวยาวมากเอาง่ายคิวยาวถึงนู่นแปลเป็นไทยง่ายว่าไม่ต่อนะ ต่อไม่ไหวไงหมายถึงว่าร้านนู้นนะคิวยาวเกินอ๋อเข้าใจแล้วไอ้อ
อัลเบิร์กทรูปนะฮะก็เป็นชื่อซอยแหละชื่อถนนคุณเบลบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับใช่เหมือนเขาเปิดทุกวันแต่วันนี้มันเสาร์ด้วยไงมันเปิดก็ไม่แปลกไงแต่ว่าคนเยอะมากส่วนร้านรูดี้เราคงไม่ได้กินนะครับเพราะว่าแถวยาวเกินแต่เราจะกินตอนนี้ครับนั่นคือสิ่งนี้และเมนูนี้ครับมีชื่อว่าโฟฟเฟอร์จีสนะครับเป็นขนมของประเทศเนเธอร์แลนด์ชนิดหนึ่งทำจากแป้งบัควีตที่เอาไปทอดในกระทะแบบหลุมๆเนี่ยคล้ายๆกับขนมคกบ้านเรานะมีลักษณะเหมือนแพนเค้กครับแต่ว่าจะชิ้นเล็กแล้วก็จะหนาๆหน่อยนะปกติจะกินคู่กับเนยก้อนครับแต่พอโดนความร้อนจากแป้งอุ่นๆมันก็จะละลายครับแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแต่ปัจจุบันนะครับเขามีการดัดแปลงไปกินคู่กับผลไม้อย่างสตรอเบอรี่บ้างหรือราดด้วยไซรัปต่างๆกินกับวิปครีมบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้นะครับมีมานานแล้วนะตั้งแต่ช่วงประมาณทศวรรษที่1700มักจะเสิร์ฟในงานแต่งงานงานรื่นเริงต่างๆครับปัจจุบันเนี่ยก็มีขายทั่วไปตามตลาดสตรีทฟู้ดหรือพวกงานเฟสติวัลต่างๆในเนเธอร์แลนด์ชิมนะมันเป็นเหมือนใช้แป้งเดียวกับแป้งเครปป่ะแป้งเดียวกันแล้วก็ทำเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนแพนเค้กก้อนๆเป็นแพนเค้กแพนเค้กแต่ในไทยก็มีแต่ไม่รู้รสชาติเหมือนกันเปล่าอันเล็กๆนะแล้วก็โรยน้ำตาลกินตอนเด็กๆประจำเลยโรยน้ำตาลกระเด็นเป็นไงอร่อยแป้งมันอร่อยอะอร่อยเฉยไม่คือฉันอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรเฉยเด็กก้อนๆอ๋อเนยมีให้เนยมาด้วยแง้มอาเลยมาเอาไปแล้วคนเดียวมาคนร้านนี้แม่งท้าทายเขียนว่า We offer the best grilled chicken of Amsterdam เราขอนำเสนอไก่ย่างที่อร่อยที่สุดดีที่สุดของอัมสเตอร์ดัมมันจะขนาดนั้นเลยเชียวอันไหนดีฮัลโหลไฮเอานี้ไหมขอให้ลองโอเค thank you เราไม่ได้ซื้อเขาเลยนะgood this one yeah no features oh sure yeah now order the dessert I want this อันนี้เขาก็มาทำเป็นหลายอย่างครับมีเป็นเหมือนว่าแซนด์วิชมีปั้นเป็นก้อนเป็นทอดมันมีเป็นไม้แล้วก็ขายเป็นตัวจะตัวละเท่าไหร่สิบเองอ่ะตัวละสิบถูกนะถูกมากyeah yes please มาแล้วครับนั่งนี่ได้นะครับต้องการแต่แบบนี่เป็นเนื้อไก่ล้วนๆครับแต่ว่ามันมีรสชาติบางอย่างที่ไม่เหมือนที่เราเคยกินเวลาชิมนะมันเหมือนว่าเขาแบบทาอะไรไว้สักอย่างเนี่ยมันจะมีแบบเงาๆที่ไม่เหมือนปกติมันจะมีความหวานนิดๆเบลต้องชิมอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจริงด้านข้างก็ยังคงเป็นร้านไก่นะครับเบนนี่ชิคเก้นก็คือยังไม่จบนะยาวถึงนู่นเลยโอ้โหเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้แบบเขาถามว่าอร่อยไหมตอบว่าดีเชียร์เขาบอก where you from โคเรียนหรอบอกว่าไทยแลนด์โอ้ I love Thailand I love Hong Kongแบบว่าเป็นแบบเขาบอกว่า amazing ที่สุดในชีวิตเขาแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อ you should come again นะเดี๋ยวนะพร้อมพงนี่คือ amazing สุดชีวิตเขาแล้วเหรอใจเราเองอ่ะยังไม่เคยไปพร้อมพงตอนกลางคืนเลยนะนี่เราไม่เคยเข้าเหมือนกันโรงเรียนอยู่แถวพร้อมพงไงก็เลยแบบหรือว่าเราต้องไปแล้ววะเพราะว่าฝรั่งหลายคนอ่ะชอบพูดว่าไอเลยพร้อมพงไม่แล้วเขาทำมืออยู่ด้วยนะอย่างเงี้ยแบบอันดับหนึ่งในใจอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรมันต้องไปแล้วอ่ะพร้อมพงสรุปคือไก่ก็คือกินจนเกลี้ยงไม่เหลือหรออิ่มมากแพนเค้กก็กินจนเกลี้ยงเองแล้วตอนนี้ครับเวลาประมาณ5โมงเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วคือถ้านับจำนวนอาหารเนี่ยคือสู้ไทยไม่ได้นะไทยเยอะกว่าเยอะมากถ้าความเป็นสตรีทฟู้ดแต่ถามว่ามันแบบแปลกตาไหมแปลกตานะแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างหลากหลายนะมีหลายประเทศนะมีเนี่ยตั้งแต่ญี่ปุ่นทาโกยากิเนี่ยข้างๆมีขายมีของฟิลิปปินส์มีเกาหลีไม่มีไทยหรือเราควรมาทำขาย
ากส่วนตัวนะครับที่กินอาหารในเนเธอร์แลนด์มาตอนมาทริปนี้หลายอย่างเหมือนกันวันนี้ก็น่าจะอีก 5-6-7 อย่างรวมความเห็นว่าอร่อยนะครับกินได้ทุกอย่างใช่กินได้หมดเลยเนาะดีนะก็ตอนนี้ชื่อ Albert Coopนะครับใช่แบบคู่มาร์เก็ตผมไม่แน่ใจเรื่องวันเปิดเดี๋ยวเช็คให้อีกรอบนึงคงขึ้นไว้ให้ในวิดีโอนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะมาเที่ยวนะครับก็เซิร์ชได้เลย Google Map แล้วปั่นจักรยานมาอะไรมาก็ได้รถทูบรถทรัมมีหมดนะครับก็ดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายครับ